ข้อสอบภาษาไทยระดับชั้นป.2หรือเกรด2เรื่องอักษรไตรยางรู้จักไหมคำว่าไตรยางแปลว่าอะไรไตรแปลว่า3ก็คือตัวอักษร3หมู่ประกอบไปด้วยอักษรอะไรบ้างอักษรกลางสูงแล้วก็ต่ำโอเคเราจะมีวิธีท่องดังนี้นะคะเริ่มด้วยอักษรกลางก่อนเพราะว่าง่ายที่สุดมีแค่9ตัวอักษรกลางเป็นดังนี้วิธีท่องก็คือไก่จิกเด็กไก่เด็กไก่บนปากโอ่งนะคะเป็นตามนี้อักษรกลางต่อไปอักษรสูงอักษรสูงมีทั้งหมด11ตัวอักษรสูงท่องดังนี้ผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันฉะนั้นก็คือผีก็คือผอฝอถุงก็คือถอถุงกับถอฐานข้าวก็คือขอไข่กับขอขวดสารสารมีสามมีสามสอสอสอเสือสอฤาษีสอศาลาแล้วก็หอกระฉอให้ฉันอักษรต่ำมีเยอะที่สุดที่เหลือก็คือ24ตัวแบ่งเป็นอักษรต่ำคู่รู้ไหมต่ำคู่แปลว่าอะไรเหมือนพ่อกับพ่ออ่ะมีเสียงคู่อักษรต่ำคู่กับเสียงอักษรสูงพอพานกับพอพึ่งก็คือพอกับพอเสียงเดียวกันแต่ต่ำกับสูงเรียกอักษรคู่มี14ตัววิธีท่องดังนี้พ่อค้าปันทองซื้อเช้าพ่อโอเคนะคะเป็นดังนี้พ่อพอพานกับพอสำเภาค้าก็คือคอควายคอคนคอระฆังฟันฟอฟันทองทอที่สี่ทอเลยมีทอพุทธเท่าทอมณฑลทอทหารแล้วก็ทอธงซื้อก็คือซอโซ่ช้างก็คือชอช้างกับชอกระเชอฮอก็คือฮอนกคู่ต่อไปสุดท้ายอักษรต่ำเดี่ยวหมายถึงว่าไม่มีเสียงคู่อีกแล้วมีเสียงเดียวจำดังนี้งูใหญ่นอนอยู่นะริมวัดโมดีโลกงูใหญ่นอนอยู่นะริมวัดโมดีโลกก็คืององูยอหญิงนอนหนูยอยักษ์นอนเนนรอเรือวอแหวนมอม้าลอจิลารอลิงโอเคหวังว่ามันน่าจะทำได้เหมือนเดิมนะคะเย้